สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ที่เขาเผยแพร่โดยสำนักงานศาลปกครองนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมงานคดีปกครองเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการมีลักษณะอย่างไรนะครับสัญญาจ้างพนักงานราชการเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพุทธศักราช2547นะครับหรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้างเช่นอะไรบ้างเช่นกรณีครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบดังกล่าวหรือตามที่ส่วนราชการกำหนดกรณีตายกรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีเหตุอื่นตามระเบียบดังกล่าวหรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้างนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพุทธศักราช2547ในข้อ28เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ4ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ19วงเล็บ6เหตุอื่นตามที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้างนั่นเองนะครับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพุทธศักราช2554ข้อ10พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน2ครั้งนะครับ2ครั้งนะครับติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไปเพราะฉะนั้นดูที่ผลการคะแนนการประเมิน2ครั้งนะครับ2ครั้งติดต่อกันถ้าต่ำกว่าระดับดีเนี่ยเขาก็จะพิจารณาสั่งเลิกจ้างนะครับทีนี้อุทาหรณ์จากคดีปกครองในเรื่องการเลิกจ้างจากเหตุประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ติดกัน2ครั้งจะต้องนับในปีงบเดียวกันหรือไม่นะครับในข้อเท็จจริงในคดีนะครับส่วนราชการได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการมีกำหนด4ปีด้วยกันต่อมาอธิบดีมีคำสั่งเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบสัญญาจ้างเนื่องจากว่ามีผลการประเมินการปฏิบัติงาน2ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีในปีงบประมาณ2560รอบการประเมินครั้งที่2และปีงบประมาณ2561รอบการประเมินครั้งที่1ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประเมิน2ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีที่จะเป็นเหตุให้เลิกจ้างเนี่ยผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือพนักงานจ้างเห็นว่าจะต้องอยู่ในปีงบประมาณเดียวกันคำสั่งเลิกจ้างของผู้ฟ้องคดีนะครับคำสั่งเลิกจ้างของตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องส่วนราชการนะครับว่าให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและให้ตนกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับทีนี้ศาลเนี่ยพิจารณาว่าการที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการข้อ10กำหนดให้พิจารณาสั่งเลิกจ้างเมื่อพนักงานราชการมีผลการประเมิน2ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดียังไม่อาจแปลความได้ว่าจะต้องเป็นผลการประเมินในปีงบประมาณเดียวกันเท่านั้นโดยอาจใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน2ครั้งติดต่อกันในปีงบประมาณเดียวกันหรือข้ามปีงบประมาณก็ได้นะครับศาลวินิจฉัยแบบนี้นะครับดังนั้นแม้ผลการประเมินทั้ง2ครั้งของผู้ฟ้องคดีจะไม่ใช่ในปีงบประมาณเดียวกันแต่ก็เป็นผลการประเมินที่ต่อเนื่องกันซึ่งสามารถนำมาใช้พิจารณาเพื่อเลิกจ้างได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบแล้วนะครับและก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีนะครับพิพากษายกฟ้องนั่นเองนะครับเป็นแนวคำพิพากษาสูงสุดที่อบ.470/2565นั่นเองนะครับ